ขอให้ทายถูกครับปรบมือกับพี่ชายของผมพี่ศรีศิวัฒน์ครับให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีมาเรื่องไหนเธอในใจไม่มีแค่มีสายลมอยู่ก็คือเธอยิ้มมันน่ารักและดีกว่าหลายอย่างเธอรู้ไหมเวลาที่เธอท้ออยู่ข้างฉันแล้วก็เดินไปต่อไม่มีใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเองและเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาให้มีน้ำตาเท่านั้นและปัญหาแต่เธอยังสวยและคงงดงามแบบนี้ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนเธอในใจไม่มีแค่มีสายลมอยู่ก็คือฉันและหากบนท้องฟ้าให้ดอกไม้นั้นเป็นดั่งใจที่ลาแต่เธอไม่ต้องกลัวเธอยังสวยงามใต้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนให้เธอในใจไม่มีแต่หากไม่ไหวให้มองไปบนท้องฟ้าให้ดอกไม้นั้นเป็นดั่งใจที่ลาแค่เธอไม่ต้องกลัวเธอยังสวยงามจริงๆอ่ะนักร้องหรืออาชีพอื่นผมว่าไม่รู้เขาพยายามหลอกผมหรือเปล่าหมายถึงว่าไงคือร้องดีแล้วกักถ้าเขาจะร้องให้ดีเขาอาจจะร้องดีได้ไงแล้วนี่คือเขาร้องไม่ดีอ่ะไม่ใช่ความหมายของผมหมายความว่าเขายังไปได้เต็มกว่านี้อ่ะแต่นี่เขาบอกเขาร้องเต็มที่แล้วนะคะแต่ถ้าถามผมนะผมว่าน่าจะเป็นนักแสดงใช่เหรอแหมแต่มันใช่หรอน้ำหวานใครพูดเนี่ยเมื่อกี้ใช่หรอใช่หรอใครพูดเมื่อกี้โทษทีหลุดอ๋อคุณว่าสวยไหมผมว่าสวยมากฟังจากเสียงรู้เลยว่าสวยมากผมเนี่ยไม่ต้องมองหน้าก็ได้ได้ลองหอมกลิ่นอย่างเดียวผมรู้แล้วว่าสวยโถภาพลักษณ์พิธีกรถ้าถามว่าสวยไหมตอบว่างั้นงั้นธรรมดาไม่ได้สวยมากสมมติว่ามีเต็ม10ค่อนไปทาง 4-5 ด้วย3บอกให้จริงจริงไม่เชื่อแล้วเพราะในขณะที่พูดไประแวงมองตาเข้าไปเรื่อยๆเราจะเริ่มบอกใบกันเลยเอางี้ครับเนื่องจากคุณเป็นพี่ผมไม่คุณจิ้มคนที่อยากจะบอกใบด้วยพี่จิ้มได้แล้วเขาให้พี่จิ้มหรอจิ้มหมายถึงว่าเธอบอกใบฉันหน่อยคนแรกเลยที่ผมจะเชื่อมั่นที่สุดพี่พิมพ์ครับช่วยเรียกมาปางให้หน่อยเรียกมาปางให้หน่อยพี่ปางเออปางเร็วพี่เราคุยกันในห้องแต่งตัวครับเดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวห้องเดียวกันได้หรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาห้องพักห้องพักถูกไหมมีถูกไหมใกล้มากแล้วอ่ะแบบปลายจมูกเนมอ่ะจะไม่โกหกเนมอ่ะเป็นเพื่อนกับเพื่อนเขาเยอะมากถ้าเป็นเพื่อนงั้นก็ต้องอายุไล่ไล่กันไล่ไล่กันเหรอเขาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะอยู่ต่างจังหวัดนั่งรถเครื่องมาเอ้า
ือเขาอะนั่งรถเครื่องมาเขาว่าเคยอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็เบื่อเขาก็เลยไปแบบถ้าอ่านข่าวไม่ผิดคือเขาไปทำไร่ทำสวนอยู่ต่างจังหวัดถ้าอ่านข่าวไม่ผิดไทยแท้มากๆคนนี้สูงไหมวันนี้ก็ใส่ส้นไม่สูงมากอะเพราะดูปกติหนูพูดไปเก่าไปแล้วพี่จะเชื่อดีเก่าๆผมก็อยู่ปกติครับดูความจริงแม่คันไงตอนนี้เขากำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับของออแกนิกเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วเดี๋ยวได้เลยนะเนี่ยคุณเคยถ่ายเซ็กซี่ไหมครับไม่เคยค่ะเป็นคนเรียบร้อยมากค่ะงั้นไม่เชื่อแล้วครับอย่างเงี้ยผมเขาประมาณเนี้ยผมประบ่าไทยแท้ต่างจังหวัดผมสั้นผิวอยากโศกไหมครับฮะผิวอยากโศกไม่ใช่ไหวไหมไหวไหมเนี่ยคุณเชื่อถือผมไหมผมเชื่อก็ได้ผมเชื่อพี่โอนก็ได้ฮะผมเคยเล่นละครกับเขาเขาเป็นนางเอกคนหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นนางเอกด้วยร้องไห้เก่งมากแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองผมถามเพิ่มอีกข้อได้ไหมพี่ครับพี่ยืนทำไมอะเมื่อกี้เพิ่มความน่าเชื่อถือเหมือนเราต้องสร้างมานิดนึงเป็นนางเอกแน่นอนถ้าอย่างนั้นอะชัวร์แล้วเราเคยเจอกันไหมฮะไม่เคยค่ะไม่เคยเจอกันเลยในวงการบันเทิงเราไม่เคยเจอกันต่อหน้าเลยเหรอฮะคนละช่องค่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่เจอโอ้ยหลุดหลุดมาแล้วคนละช่องโอเคหลุดมาแล้วว่าคนละช่องช่องไหนครับช่องเดียวกับมะปางไหมฮะช่องอินซีค่ะมันมีแต่ช่องนนทรีอันนั้นช่องนนทรีไม่เป็นไรผมไม่ว่าอันนี้เป็นตับใหม่ชีตับใหม่คุณทําฟาร์มไข่ออร์แกนิกมั้ยครับมีหลายอย่างค่ะมีผักค่ะแล้วมีอะไรฮะมีหมูแล้วมีอะไรฮะควายค่ะควายหยุดการฆ่าเขาไม่ได้หมายถึงฟาร์มเขาค่ะเขาด่าคุณตรงๆเลยค่ะผมว่าคุณน่าจะปลูกกัญชาด้วยคุณขำขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูงงเลยตอนแรกคิดว่ามั่นใจแล้วนะที่มาปางพูดเมื่อกี้แล้วก็แบบมีออร์แกนิกมีอะไรด้วยอ่ะอันนี้ทีนี้คืองงไปหมดแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าวันนี้เขาจะมาเลยเอางี้ดีกว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอเขาเขาหายไปสักพักใหญ่ๆละอ่ะเฮ้ยหายไปทำสวนไปทำไร่รู้จักแต่แม่สารู้ป่ะทำไร่องุ่นคุณหายไปจากวงการกี่ปีครับไม่ได้หายค่ะแต่ปลูกผักอยู่บ้านผมอ่ะอายุ40คุณอ่ะไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าบวกลบ5ปีมากกว่าหรือน้อยกว่าครับบวกลบ5ปีถามเยอะจังมีคำใบ้หนึ่งว่าเชิญครับชื่อเล่นเขาอะชื่อเดียวกับแม่หนูชื่อเดียวกับแม่ไม่อยากรู้ชื่อแม่มะปางมากกว่ากี่พยางค์กี่พยางค์บอกไม่ได้ถ้าบอกรู้เลยเป็นลูกครึ่งไหมครับเป็นไทยแท้ค่ะในบลัดนะครับเอ้ยในเลือดคนไทยค่ะคนไทยล้วนๆเลยค่ะหมายถึงว่าหลายรอบมากขี้รำคาญซะด้วยคุณรำคาญอะไรผมขนาดนั้นครับเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณได้เล่นละครกับใครบ้างครับไม่ได้เล่นค่ะแต่มีคนที่สนิทค่ะอะไรเป็นไรปวดไหล่ค่ะน่าจะสนิทกับแก๊งนี่แหละซาซ่านี่แหละแล้วก็พี่โอนผิดค่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่บอกที่เขาบอกแล้วสนิทกับมะปางค่ะหนูรู้ชื่อแม่มะปางด้วยก็เพราะว่าชื่อคุณเนี่ยคือชื่อแม่เขามะปางมะเหมี่ยวมัดหมี่เอาคำใบ้ไหมเอาเดี๋ยวจะช็อกผมรักมากคุณรู้จักเรารู้จักเรารู้จักถ้าน้ำหวานพูดอับดุลเอ้ยทีมงานจะเรียกไปตบหลังเลยทีทันทีเลยตบเลยอ่ะพี่หวานทุกคนรู้จักรอคำนี้อยู่สุดยอดชื่อเหมือนแม่ชื่อเหมือนแม่ไม่รู้ก็ผมไม่รู้จริงๆนะที่จริงแล้วหนูเป็นประธานบริษัทเป็น CEO ค่ะถ้าคุณเป็นประธานบริษัทคุณก็ต้องพลอยชิดจันเออคุณพลอยแต่เขาไม่ได้ทำฟาร์มต่างจังหวัดนี่รู้ได้ไงได้หมดแล้วไงถ้าพูดแบบนี้ไม่จริงแล้วล่ะเพราะอย่างนี้มันตรงเกินไปอ่ะเอ้าจะเอาไงจะเอาไงเนี่ยทีมงานบอกว่าช้ามากเลยบอกไปเลยค่ะพี่คนทางบ้านก็รองเท้าปลาทีวีแล้วเนี่ยป่านเนี้ยบอกชื่อเลยซาร่าเล็กครับซาร่าเล็กครับซาร่าเล็กซาร่าใหญ่ขอตาครับซาร่าเลวแต่มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าซาร่าเขาเป็นลูกครึ่งพูดความจริงเลยนะจะได้จบเลยพลอยชิดจันพลอยชิดเธอค่ะขอตา
ต่อครับพลอยหายนี่โกรธอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ไปเมื่อไหร่เขาไหนเมื่อไหร่พี่พิมพี่เนี่ยคือความหวังของผมเลยเขาคือรุ่นเดียวกับคุณเลยอ่ะคุณรู้จักและเคยร่วมงานแน่นอนเอมี่มรกตเอมี่มรกตครับจะยืนทำไมนักหนาวะเนี่ยเพื่อความน่าเชื่อถือโกหกไปเดี๋ยวซีก็รู้ว่าซีฉลาดซีไม่ใช่อะไรนะควายก็เลยต้องบอกความจริงแต่ว่าความจริงซีจะเชื่อไหมก็อีกเรื่องนึงเพราะซีเป็นอะไรนะควายโอ๊ยไม่โกรธพี่ก็จีแล้วโกรธพี่นี่แหละนุ่นศิรพันธ์นุ่นศิรพันธ์ครับเฮ้ยนุ่นศิรพันธ์ทำฟาร์มนะครับแล้วนุ่นเขาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรแล้วร้องเพลงประกอบละครด้วยเขาทำรายการกับพี่ท็อปอ้าวพี่อ้นบอกถ้าเป็นคนอื่นนี่จะแบบว่าโกหกหรืออะไรนะแต่เป็นซีนี่พูดตรงๆเลยเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ด้วยกันเราใจใจสิพี่อ้นพี่โกรธอะไรขนาดนั้นจะไม่มั่นใจแล้วคุณหลอกเขาใกล้ตัวคุณมากเขาบอกแล้วคุณรู้จักทุกคนรู้จักเอมมี่กลิ่นปทุมเป็นไปไม่ได้ผมจำเสียงเขาได้เสียงเขาเป็นยังไงคะเขาร้องยังไงก็จบผมจำเสียงเขาได้ยังไงก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ต้องฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคนนี้คือใครครับพี่อ้อมพิยดารู้สึกว่าคือด้วยเนื้อเสียงน่าจะเป็นนักแสดงแล้วถ้าเกิดพี่อ้นพูดว่าเขาร้องไห้เก่งมากแล้วไม่มั่นใจในตัวเองน่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเพราะผมไม่เคยเห็นพี่อ้อมร้องเพลงแต่ถ้าเป็นพี่อ้อมก็ต้องเคยเจอแล้วก็ต้องเขาหลอกเชื่อทุกอย่างพูดอะไรก็ได้เหรอที่อย่างนี้เราเชื่อเขาไป 100% เมียพูดอะไรไม่เชื่อสักอย่างเลยขอเดาว่าอ้อมพิยดาครับฟันธงนักร้องหลังกำแพงคือพี่อ้อมพิยดาครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเองและเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาไม่มีน้ำตาเท่านั้นและปัญหาอะไรก็ตามแต่เธอยังสวยยังคงงดงามแบบนี้แบบนี้ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนที่เธอในใจไม่นะครับสวัสดีครับแล้วไปทำฟาร์มคืออะไรไปทำฟาร์มคืออะไรน้องชายฉันขายสลัดไงส่งไปให้เธอด้วย Don't you remember สวัสดีไงเนี่ยร้านอะไรนะของน้อง Freshly by Praya นี่ Freshly by Praya ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆไงไม่รู้จริงเหรอฟังเสียงไม่รู้เหรอจะไปรู้ได้ไงอยู่ไม่เคยร้องเพลงให้ฟังเลยโปรดิวเซอร์แล้วก็ร้องเพลงโป
ประกอบละครซีรีส์ไลน์ทีวีทำกับแฟนเก่าไงจ๊ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์ก็ทำซีรีส์ของตัวเองที่เป็นแม่มดจ้ะไม่ได้เจอปูนานมากเลยใช่นะแต่เราก็จะแบบกดไลค์อะไรกับเขาตลอดแล้วติดตามก็แหละช่องทางโซเชียลมีเดียเนาะใช่ค่ะนี่ก็จะรู้นะจริงๆไม่รู้จริงถ้าอยู่แบบว่าจากเมืองนอกอะไรไอ้ก็ยังพอนึกออกแต่มีคนทายถูกพี่พิมพ์ทันทีเลยอ่ะเสียงเหมือนปูปยาใช่เหรอพี่พิมจำได้เลยเฮ้ยใช่วะทำไมอ่ะทำไมเขาบอกเขาจำได้ไม่รู้ว่าจำเสียงเขาได้อ่ะก็รู้ว่าเป็นเสียงเขาอ่ะขนาดพิมยังจำเสียงปูได้เลยอ่ะครับพี่อ้นที่พี่อ้นบอกว่าเคยเล่นละครกับเขาแล้วโกหกทุกเรื่องเลยครับแต่ว่าพูดจริงเรื่องเดียวว่าผมรักมากเขาเป็นหนึ่งในคนที่สวยมากในวงการบันเทิงนะครับพี่ไม่ใช่คนแรกหรอกครับที่รักเขามากเพราะว่าว้าวใจเย็นพี่ใจเย็นเพราะว่ารักไม่เจอกันนานแล้วยังไม่สิเป็นปีเลยไม่รู้ว่าเป็นเทปพี่ so I cameจริงๆขอบคุณมากเลยรายการติดต่อไปเขามาให้คุณเลยขอบคุณปูมากจริงๆเป็นเกียรติมากเพราะว่าปกติแล้วปูอ่ะก็จะไม่ค่อยไม่ออกรายการใช่ไม่เลยแล้วก็มาแบบยิ่งร้องเพลงเนี่ยยิ่งไม่ค่อยใหญ่เลยถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยไม่ร้องเพลงอยู่แล้วถ้าไม่จำเป็นนะไม่ร้องจริงแต่แบบก็ครั้งนี้กลับมาแล้วรู้ว่าคงไม่ได้กลับมาอีกหลายเดือนแล้วพอเขาบอกเป็นพี่ซีไม่แล้วช่วงแบบ2ปีที่ผ่านมามีไม่กี่คนที่ยังติดต่อ DM หา I and you one of them ใจไม่คิดเลยเพราะทั้งที่รู้ด้วยนะว่าเขากลับมาเมืองไทยแล้วแต่ไม่ได้คิดถึงปูเลยแต่ไม่มีชื่อปูเลยไม่มีเลยคือเราคิดว่าปูไม่มาร้องเพลงกับเราแน่นอนไม่มีทางเป็นไปได้โนเวย์อ่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากขอบคุณโหให้พี่ซีพูดถึงน้องปูหน่อยครับปูเค้าต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ผมเข้าวงการแรกๆเลยมีเรื่องราวสนุกสนานในตอนที่ชีวิตผมแย่ๆที่สุดอะไรเงี้ยปูเขาก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าวันนี้เราได้เห็นเขาเติบโตเรารู้สึกภูมิใจในตัวปูเขาเป็นคนตั้งใจเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดวันนี้ไปโด่งดังถึงต่างประเทศเขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงคนไทยด้วยแล้ววันนี้เพื่อนคนนี้ที่เรารักกันเราสนิทกันแล้วเรากลับมาแล้วได้มาเจอกันรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงขอบคุณปูมากมากเลยขอบคุณพี่ซีขอบคุณมากค่ะโอรักพี่ซีค่ะก็จริงๆละครที่เล่นและมีความสุขที่สุดหนึ่งในละครนั้นก็คือเล่นกับพี่ซีเขาอดทนกับปูมากเลยเพราะพูดไม่ชัดบ้างฟังไม่รู้เรื่องบ้างอ๋อประสบการณ์ตรงนี้ว่าใช่ป่ะใช่แต่พี่ซีเป็นคนน่ารักและเป็นพระเอกที่ปูว่ามีความสามารถมากไม่ว่าจะร้องเพลงการแสดงเป็นพิธีกรที่เก่งแล้วก็ยังน่าเด็กตลอดการแต่พี่ซีกับพี่เอมี่เป็นคนดีมากวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่รายการชวนมาค่ะโอ้วันนี้ก็มาเพื่อคุณเลยนะครับน่ารักมากๆให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับเอาพี่ซีก่อนเลยครับก็รายการใน Workpoint นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ส่วนออนไลน์ YouTube ก็ Now You See Me น่ารักมากๆทั้งคู่เลยสิ่งวิทย์มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการอะไรอีกออกมาเยอะแยะมากมายเลยไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับปูครับตอนนี้มีอะไรติดตามปูได้บ้างครับผมทั้งในไทยและต่างประเทศเลยจริงฝากเทปนี้แล้วก็ฝากหนังที่ออกกลางปีค่ะชื่อ Paradise City ก็ฝากดูด้วยค่ะโอเคฝากไว้อยู่กับบรูซวิลลิสกับจอห์นทราโวลตาค่ะโอ้โหนี่ของจริงนี่คือเดอะลีเจนด์เลยชอบมากๆน่าจะกลางปีนี้ใช่ไหมครับน่าจะกลางปีนี้ครับได้รับชมกันคู่สุดท้ายครับไม่น่าเชื่อท้ายปีทัวร์เฟลไม่ว่าจะแก้มือได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกันในรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะวันนี้ก็ความสนุกจะเป็นแบบนี้ครับระหว่างประหลาดหน้าก็จะยิ่งทวีคูณมากกว่านี้อีกครับติดตามให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับและให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนเธอในใจไม่มีแค่มีสายลมสนุกสนานกันต่อกับพวกเขาเลซี่ล็อกซี่ต่ายอรทัยโกติอารามบอยและผู้ช่วยชมผู้ก่อนบ่ายสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับเราเคยเจอกันบ่อยๆไปเจอกันในความฝันครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมตั้งใจอยากจะมาเจอคุณต่ายตลอดเลยเราเรียกอะไรเรียกตัวเองก็ได้มีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะแฟนหรือสามีครับ อยากทักทายเธอก่อนสวัสดีครับถ้าได้เห็นหน้าผมก็คงจะพับอยากจะเห็นเธอจังไม่ทราบว่าเธอมีแฟนหรือยังอยากมีแฟนมากเลยค่ะแต่ไม่มี